สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับ6อาหารธรรมชาตินะครับที่จะช่วยเพิ่ม HDL ของท่านนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าท่านทานตามนี้นะเห็นผลเนี่ยได้เลยนะครับใน30วันแล้วถ้าเห็นผลชัดเลยนะถ้าทานได้ถูกต้องเนี่ย3เดือนเนี่ยไปตรวจเนี่ยนะครับนักเรียน VIP ที่ผมดูแลอยู่ตอนแรกเนี่ยค่า HDL เนี่ยประมาณสัก30นะพอทานตามนี้นะครับอย่างถูกต้องด้วยนะจะมีรายละเอียดอย่างถูกต้องให้ด้วยนะครับเพิ่มเป็นนะครับ80นะครับภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ HDL ของท่านเนี่ยนะครับสูงเกิน60ขึ้นไปเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าท่านจะมีอายุยืนขึ้นท่านจะมีสุขภาพดีขึ้นนะครับหลอดเลือดของท่านจะใสสะอาดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจะดีขึ้นนะครับไขมันเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะไขมันดีนะครับและไอ้เจ้าตัว HDL เนี่ยคือไขมันดีสิ่งสำคัญของ HDL ที่แบบเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเพราะว่านะครับทานไขมันผิดประเภทหรือไม่ทานไขมันเลยเพราะเราไปเข้าใจผิดว่าการทานไขมันเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามันแย่หรือว่าทำให้เราเป็นโรคคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีสารอาหารที่เรียกว่าแมโครนิวเทียนอยู่3อย่างนะครับก็คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับจะต้องมีผสมให้ดีให้เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ทำให้อายุยืนด้วยหุ่นดีด้วยคือนะครับแป้งต่ำๆน้ำตาลต่ำๆไขมันนะครับโดยเฉพาะไขมันดีสูงๆแล้วก็โปรตีนพอดีไม่มากจนเกินไปคราวนี้เรามาดูว่าไอ้ตัวไขมันดีที่ผมบอกเนี่ยที่ทานแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเนี่ยนะครับไอ้ตัว HDL เนี่ยเวลาเพิ่มเนี่ยนะครับจะต้องทานอะไรบ้างนะอันที่1ก่อนเลยนะครับอันที่1เลยเป็นอาหารธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่ใช่อาหารเสริมนะครับนั่นคือปลาทะเลลึกต้องทะเลลึกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นปลาทะเลลึกเนี่ยไขมันดีเขาจะสูงนะครับถ้าถามว่าปลาที่แบบปลาช่อนปลาดุกอะไรอย่างนี้สูงไหมก็ดีกว่าก็ดีนะฮะแต่ว่าสูงไม่เท่าสูงครึ่งหนึ่งสามารถทานได้ไหมทานได้แต่ว่าต้องทานไป2เท่าถึงจะได้ไขมันดีพวกโอเมก้า3เนี่ยเท่ากับปลาทะเลลึกปลาทะเลลึกเช่นอะไรนะครับถ้าของไทยก็ปลาทูนะครับต่างประเทศปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วครับมันไม่ได้ยากเย็นแบบแสนเข็นเหมือนแต่ก่อนนะฮะปลากระป๋องปลาแมคเคอเรลนะครับแมคเคอเรลนะครับเนี่ยท่านก็ลองเลือกทานดูนะครับโอเมก้า3สูงช่วยลดการอักเสบนะครับลดระดับไตรกลีเซอไรด์ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดริ่มเลือดต่างๆเพิ่ม HDL ลด LDL นะครับนี่คือตัวแรกนะคราวนี้มาดูนะครับชนิดที่2ครับน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยนะครับมีความสำคัญคือจะต้องเป็น extra virgin นะครับก็คือสกัดเย็นบวกออร์แกนิกบริสุทธิ์นะครับถ้าไม่ใช่ extra virgin ไม่ค่อยแนะนำนะครับถือว่าผ่านโปรเซสก็แนะนำเป็น extra virgin แล้วก็สกัดเย็นเป็นออร์แกนิกนะครับก็ถามว่าพอเป็น extra virgin เนี่ยนะครับก็ทนความร้อนได้แค่180องศาถ้าเกินเนี่ยมากกว่า180องศาเนี่ยนะครับไม่ดีเขาจะกลายเป็นแบบทรานส์แฟตซึ่งจากดีกลายเป็นเลวทันทีดังนั้นเนี่ยน้ำมันมะกอกแนะนำทำอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดนะครับหรือว่านะครับผัดที่แบบไฟเบามากๆไฟอ่อนนะครับนิดเดียวนะครับผัดผักเบาๆอย่างนี้พอได้หรือจี่ไฟอย่างเงี้ยพอได้นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับทานเป็นประจำนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทานเยอะเกินไปนะฮะถ้าใส่สลัดก็วันละสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแค่นี้พอนะครับลดการอักเสบเสริมสุขภาพหลอดเลือดนะครับช่วยในการคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะอันนี้ที่2นะครับอันที่3ครับอะโวคาโดครับก็ถ้าสายคีโตเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็ซุปเปอร์ฟรุตด้วยนะครับอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้นะฮะที่แป้งต่ำนะครับไขมันดีสูงปี๊ดเลยอ่ะนะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถทานได้เลยวันละครึ่งลูกนะครับถ้าทานทุกวันวันละครึ่งลูกถ้าทานวันเว้นวันวันเว้น2วันลูกหนึ่งนะครับลูกขนาดกลางนะครับจะเพิ่ม HDL ลด LDL ได้อย่างดีนะครับแล้วก็เพิ่มกากใยทำให้ขับถ่ายดีนะครับมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งโพแทสเซียมมีทั้งแมกนีเซียมคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับคือดีมากๆเลยนะครับทานเป็นของว่างก็ได้ทานเป็นถือว่าเป็นสแน็คก็ยังได้นะฮะแต่ว่าอยากให้ทานในมื้อมากกว่านะฮะเพิ่มในสลัดก็ได้นะครับมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเยอะเลยนี่คืออะโวคาโดนะครับมาต่อกันครับอย่างที่4
อย่างที่4เนี่ยคือถั่วเปลือกแข็งครับถั่วเปลือกแข็งนี่ถือว่าเฮ้ยโอเคมากเลยนะครับถั่วเปลือกแข็งก็อัลมอนด์นะครับพิสตาชิโอนะครับวอลนัทนะครับแมคคาเดเมียนะครับหรืออาจจะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงก็ได้นะครับเม็ดมะม่วงถั่วลิสงนะครับไม่เกิน1กำมือต่อวันนะ1กำมือต่อวันนะครับเกินมากไปก็ไม่ดีนะครับสลับกันทานนะฮะอย่าไปทานอย่างเดียวปนกันไปนะครับก็จะดีนะครับเสริมในอาหารหรือถือว่ากินเป็นแบบใครติดขนมก็อยากจะให้เปลี่ยนเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งแทนกับทานกับกาแฟดำแบบนี้ก็ได้นะฮะใส่เกลือชูพูนิดนึงกำลังดีนะครับมาต่อกันอย่างที่5ครับที่คนกลัวกันเยอะแต่จริงไม่ควรจะกลัวเลยนะครับนั่นคือเนื้อสัตว์ธรรมชาติติดมันนะครับสามารถทานได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ให้ไปทานหมูกรอบอะไรเยอะแยะนะครับคือเป็นเนื้อสัตว์ที่จุยซี่เช่นไก่เนี่ยก็เป็นสะโพกไก่นะครับเป็นน่องไก่ได้ไม่จำเป็นต้องกินอกไก่นะฮะติดมันนิดหน่อยได้ติดมันนิดหน่อยนะครับหรือนะครับหมูนะครับที่มีติดมันนิดหน่อยนะครับติดมันนิดหน่อยหรือนะครับพวกได้หมดเลยอ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่แพะแกะอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขอให้แบบสลับนะครับมีเขาเรียกว่ามีโรเตชันการทานที่หลากหลายนะครับอย่าไปทานอะไรซ้ำๆซากๆอย่างเดียวนะครับแล้ววิธีการทำให้เป็นต้มนะครับตุ๋นนึ่งจี่ผัดไฟเบานะครับพวกทอดกรอบหรือว่าใช้ไฟร้อนเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดสารที่ชื่อว่า AGE นะครับเป็นสารที่เร่งมะเร็งนะครับก็ทานได้พวกทอดเนี่ยนานๆทานทีแต่ทานทุกวันไม่โอเคนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่6อันสุดท้ายแล้วกันแถมให้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไข่นะครับมีคนถามว่าไข่ทานได้วันกี่ฟองได้กี่ฟองนะครับคลาสสิกเนาะซึ่งนี้ฮะผมก็อยากมีคำถามว่าพิซซ่าเนี่ยทานได้วันกี่ชิ้นนะไม่เห็นมีใครมากำหนดเลยว่าพิซซ่าทานได้วันละกี่ชิ้นผมบอกนี่ฮะพิซซ่าทานไม่ได้เลยสักวันละชิ้นก็ไม่ดีนะฮะแต่ไข่เนี่ยผมบอกเลยว่า2ฟองบวกไข่แดงเนี่ยสบายๆผมเนี่ยทานนะครับ3ฟองต่อวันเป็นประจำเลยนะครับคือไข่เนี่ยมันทานทุกวันก็ได้หรือไม่ทานทุกวันก็ได้แต่อย่าไปตั้งใจว่าเอ้ยจะกินไข่วันละ3ฟอง5ฟอง8ฟอง10ฟองคือประมาณสัก2ฟองแล้วก็บวก3ฟองบ้างบางวัน1ฟองบางวัน3ฟองอย่างนี้สลับกันไปกินให้มันหลากหลายฮะเราอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยกินไข่แล้วจะสุขภาพดีอย่างเดียวคือมันก็สุขภาพดีแต่ว่าไม่ใช่จะกินไปอย่างเดียวนะครับไข่เนี่ยมีโคลีนนะครับบำรุงสมองโปรตีนคุณภาพสูงจี๊ดนะครับแล้วก็มีแหล่งไขมันดีมีวิตามินต่างๆมากมายนะฮะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับและนี่ก็คือ6อย่างเนาะมีอะไรบ้างปลาทะเลน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งเนื้อสัตว์ธรรมชาติแล้วก็ไข่นะครับเอาละลองเอาไปทานกันดูนะครับแล้วอย่าลืมว่าอยากจะเพิ่มไขมันดีอ่ะมันมีแค่นี้ไม่ได้นะ1คือกินดีที่ผมบอกเนี่ย6อย่างนะครับ2ลดน้ำตาลนะครับ3ทำ IF 4นอนให้ดีนะครับ5เดินให้เยอะนะครับลองทำดูครับแล้วก็ได้ผลยังไงก็แวะมาคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยู่ใน TikTok Superfood ท่านกดที่โปรไฟล์ผมเลือกไว้ให้แล้วนะครับท่านก็ลองเลือกหาเอาที่เหมาะกับท่านนะฮะใครอยากลุยกับนักเรียน VIP เป็นพันๆคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในปีนี้นะฮะมาลุยกันที่ Line @ @DrTopStore แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย